นับเป็นการพูดคุยกันผ่านทางโทรศัพท์ครั้งที่5ของ2ผู้นำมหาอำนาจโลกระหว่างโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเมื่อ28กรกฎาคม2565เพื่อหาความร่วมมือในการทำงานร่วมกันและความตึงเครียดประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนสาธารณสุขนโยบายเศรษฐกิจและอื่นๆโดยใช้เวลาสนทนาราว2ชั่วโมงซึ่งสิ่งที่ชาวโลกให้ความสนใจเป็นพิเศษคือประเด็นที่แนนซี่เพโลซีประธานรัฐสภาสหรัฐอาจจะเดินทางเยือนไต้หวันโดยสื่อรัฐบาลจีนระบุว่าประธานาธิบดีย้ำถึงจุดยืนต่อการคัดค้านความเป็นเอกราชของไต้หวันและการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกและยืนยันว่าใครที่เล่นกับไฟรังจะถูกไฟแผดเผาโดยหวังว่าสหรัฐจะสามารถเล็งเห็นเรื่องนี้อย่างชัดเจนด้านทำเนียบขาวก็ระบุว่าผู้นำสหรัฐได้ยืนยันว่านโยบายของอเมริกานั้นไม่เปลี่ยนแปลงและยังคงคัดค้านต่อความพยายามฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันหรือป่อนทำลายสันติภาพและเสถียรภาพข้ามช่องแคบไต้หวันทั้งนี้เมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าประธานรัฐสภาสหรัฐมีแผนจะเดินทางเยือนไต้หวันในเดือนสิงหาคมนี้หลังจากที่เคยวางแผนจะไปเยือนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาแต่ทว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19จึงยกเลิกการเดินทางซึ่งล่าสุดยังไม่มีการยืนยันว่าแนนซี่จะยังคงไปไต้หวันหรือไม่แต่ทว่าข่าวดังกล่าวก็ทำให้กลายเป็นประเด็นร้อนระหว่างสองชาติขณะที่ผู้นำสหรัฐก็เคยแสดงความกังวลถึงการเยือนครั้งนี้ว่าไม่ใช่ความคิดที่ดีนักซึ่งทางประธานรัฐสภาสหรัฐอ้างว่าไม่ได้ยินคำพูดดังกล่าวโดยตรงจากโจตนคิดว่าประธานาธิบดีกำลังจะบอกว่ากองทัพอาจวิตกว่าเครื่องบินอาจถูกยิงหรืออะไรเช่นนี้โดยฝีมือของจีนส่วนทางจีนที่ถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนของตนก็ชี้ว่าการเดินทางเยือนดังกล่าวจะเป็นการยั่วยุและท้าทายเส้นใต้ที่ขีดเอาไว้พร้อมขู่ว่าจะต้องเผชิญกับการตอบโต้อย่างเต็มกำลังสหรัฐต้องแบกรับผลลัพธ์ที่ตามมาทั้งหมดทั้งมวลด้านพลเอกมาร์คมิลลี่ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐยอมรับว่าหากประธานรัฐสภายืนยันจะเดินทางจริงกองทัพก็จะทำทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อรับประกันความปลอดภัยอย่างไรก็ตามหากแนนซี่สามารถเยือนไต้หวันได้สำเร็จจะกลายเป็นประธานรัฐสภาคนที่2ที่ทำได้ต่อจากนิวกิงริชที่เคยเยือนเมื่อ25ปีก่อนขณะที่มีรายงานว่าในการพูดคุยกันของผู้นำทั้ง2ชาติได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการประชุมแบบพบกันตัวต่อตัวหลังจากที่เคยเจอกันครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติเคยยอมรับว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญที่สุดในโลกทุกวันนี้